แน่นอนครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมฮะนั่นคือ Ford All New Focus นั่นเองครับหลายคนคงรู้จักกันอยู่แล้วครับในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆครับรวมถึงรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวมากๆเลยครับคุณผู้ชมและเทคโนโลยีด้านในครับอย่างเครื่องยนต์ฮะGDI ระบบนี้ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในรถคันนี้ด้วยฮะหลายๆคนเนี่ยนะฮะคงมีคำถามครับว่ากับรถคันนี้ฮะสามารถติดตั้งแก๊สได้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้สามารถติดตั้งแก๊สได้อย่างที่เราได้ตอบไปแล้วก็ได้รู้กันเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับคราวนี้อย่างที่รู้ครับว่ารถคันนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันครับคุณผู้ชมครับเดิมทีก็ประหยัดอยู่แล้วและยิ่งติดแก๊สเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับทำให้ประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมทวีคูณเลยครับคุณผู้ชมหลายๆคนครับสงสัยครับว่ารถคันนี้นะฮะจะประหยัดจริงหรือเปล่าในเมื่อถ้าเกิดเราติดระบบแก๊สเข้าไปแล้วอยู่ในเครื่องยนต์นะฮะที่เป็นระบบ GDI ของ Ford All New Focus นะครับจะประหยัดขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวมีหนึ่งท่านครับพาไปครับนั่นคือคุณเอสนะฮะซึ่งเป็น CEO ครับของบริษัทหงทองออโต้แก๊สนั่นเองครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงกับรถคันนี้จะน้อยขนาดไหนไปชมกันเลยครับวันนี้เราก็จะไปเทสรถ Ford Focus เรื่องอัตราสิ้นเปลืองของ 2.0 GDI นะครับวันนี้ก่อนเดินทางรถคันนี้น่าจะนั่งอยู่ประมาณ4คนน้ำหนักน่าจะประมาณ280กิโลรวมอุปกรณ์ก็ในสเปครถเนี่ยน่าจะเติมอยู่ที่ประมาณ35เดี๋ยวเราเติมลมยางที่35เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเติมแก๊สแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกันเลยว่าเป็นไงบ้าง35 4ล้อนะครับตามสเปคของรถที่เขาให้ไว้ถ้านั่งประมาณ4คนตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับออกเดินทางอย่างหงทองไปวังน้ำเขียวเดี๋ยวเราเติมลมเสร็จแล้วก็ไปเติมแก๊สคาดว่าน่าจะวิ่งได้ประมาณ400กว่ากิโลนะฮะโอเคตอนนี้ครบแล้วครับ4ล้อเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเติมแก๊สตรงนี้ต่อโอเคบายที่26นะครับเดือน7เดี๋ยวเราตัวนี้เราจะไปลองแก๊สที่วังน้ำเขียวเติมเต็มถังครับถังตอนแรกเนี่ยมันเป็นถังของเมืองนอกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราติดตั้งถังระบบของเมทัลเมทที่เขาทำใหม่มาให้ซึ่งเมทัลเมทจะทำสูงขึ้นประมาณ3มิลนะฮะพอตัวถังสูงขึ้นประมาณ3มิลน่าจะเติมแก๊สได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ10ลิตรเลยถังเดิมที่สเปคเมืองนอกมาน่าจะประมาณ56ตอนนี้น่าจะได้ประมาณ60กว่าแต่ว่าในระบบ DLM Liquid Max เนี่ยมันเป็นถังที่ว่าต้องเอาปั๊มไว้ด้านบนเนี่ยมันจะไม่เหมือนระบบทั่วๆไปที่วามันจะอยู่ด้านในถ้าเป็นถังโดนัททีนี้ในตัวปั๊มเองเนี่ยมันต้องมีปริมาณแก๊สที่เหลือเพื่อไม่ให้มันไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สอาจจะมีค้างอยู่ในถังอยู่บ้างกี่ลิตรเราไม่รู้แต่ว่าหลังจากที่ลองไปทั้งเมียเสร็จปุ๊บเมื่อวานผมก็เติมนิดเดียวแล้วก็วิ่งจนมันหมดวันนี้เราจะเอาบินตรงนี้นะครับว่าเติมได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูขอบินกันแล้วเราก็ดูที่เลขตรงนั้นว่ามันจบอยู่ที่ไหร่เติมเต็มแล้วเราจะวิ่งจนกว่ามันจะตัดแล้วเดี๋ยวเราเอาค่าอัตราเฉลี่ยของแต่ละกิโลมาหารกันก็น่าจะได้เป็นอัตราสิ้นเปลืองของคลิปนี้นะครับไอตัว Ford Focus เนี่ยยางมันเป็นยางคอมแพคซึ่งเป็นยางหน้าขอบเล็กมากเลยแต่ว่าพอเราใส่ถังโดนัทเข้าไปเนี่ยมันจะสูงนะฮะแล้วก็เราทำฝาตัวนี้ปิดอีกครั้งนึงเพราะว่าลูกค้าจะได้วางของได้แล้วก็วาล์วระบบตัวประเภทนี้จะเป็นวาล์วที่ตัดตรงมากคือ 80% มันจะตัดแป๊ะเลยเติมไม่ได้ระบบ DLM เนี่ยที่ติดใน Ford Focus เนี่ยที่เป็น RPG เนี่ยจะต้องถูกทำเป็นของเหลวหมดของเหลวหมายถึงว่าตัวปั๊มต้องดันแรงดันขึ้นมาให้เป็นของเหลวเพราะฉะนั้นในระบบเนี่ยมันจะไม่ทำให้น้ำมันมันยุบลงมากนักเพราะว่าถ้าเกิดยุบลงมากปั๊มมันจะไหม้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เติมในถังเมทัลเมทผมก็รอดูอยู่ว่ามันได้เท่าไหร่ถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยจะเติมตัดที่ประมาณ37ลิตรทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้เราต้องดูว่ามันเกินไหมน่าจะเกินวิธีวัดอัตราสิ้นเปลืองรอบนี้ก็คือวิ่งไปเลยจนกว่าจะหมดเดี๋ยวเราขอบินที่ปั๊มแล้วมันหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาหากิโลต่อลิตรเดี๋ยวเราจะขับที่ความเร็วประมาณสัก120ถึง130ประมาณนะครับ110 120 103อยู่ที่ภาวะอันนี้เติมได้เกินถังเก่าแล้วครับถังเก่าเป็น37ลิตรตอนนี้39แล้วซึ่งคาดว่าน่าทำให้มันวิ่งได้ถึง450โลถึง500โลได้เลยถือว่าค่อนข้างเยอะฮะตัวนี้ทีนี้เวลาเติมแก๊สพวกเนี้ยมันจะมีตัวตัดการจับค่าแบบนี้จะจับได้ค่อนข้างยากวิธีการจับค่าจริงๆที่ถูกต้องก็คือเติมเต็ม
แล้วเอาบินใบนี้มาว่าเท่าไหร่แล้วเรากดเลขใบเป็น0แล้วเราวิ่งหมดนี่คือการเทสจากถังนี้นะครับถ้าเราเติมเต็มแล้วเราวิ่งหมดแล้วเราไปเติมปั๊มใหม่ซึ่งแรงดันแต่ละปั๊มไม่เท่ากันเนี่ยปัญหามันจะเกิดก็คือแรงดันแต่ละที่ไม่เท่ากันเราเอาจากตรงนี้เป็นหลักนะเอาจากตัดที่หมดบินด้วยครับ 44.37 ลิตรครับแล้วก็ 12.69 563บาทเดี๋ยวเราไปคำนวณอัตราสิ้นเปลืองตรงนี้ให้เราจะกดรีเซ็ตเลขไมล์เป็น0นะครับโอเคเป็น0แล้วตอนนี้ไฟสีฟ้าขึ้นหมดเข้าระบบแก๊สแล้วก็มีตัวปริ้นขึ้นไฟเนี่ยแปลว่าตอนนี้เข้าในระบบแก๊สแล้วเราก็จะใช้แก๊สเดินทางกันไปโดยที่เลขไมล์เป็น0เดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวมืดโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเราเติมแก๊สเต็มถังแล้วก็เส้นทางจากนครปฐมเนี่ยเราคงวิ่งเข้าใส่5กระทุ่มแบนแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จอดบ้างรถติดบ้างการเทสครั้งนี้นะครับไม่ได้มีผลอยากเพราะว่าให้ดูว่ามันประหยัดอยู่ที่เท่าไหร่อยากจะเห็นสภาวะการใช้งานจริงๆทั้งนั้นแหละรอบเนี่ยรถติดในเมือง80 90 100 120 103 104แล้วก็เดี๋ยวหารสรุปรวมส่วนรายละเอียดเนี่ยที่จะเก็บค่ารายละเอียดว่าแต่ละรอบมันกินชิ้นเพิ่งเท่าไหร่เนี่ยผมสั่งไดโนเทสไปตัวนึงนะครับตัวนี้ไม่มีค่าคอนซัมชันน้ำมันด้วยเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูว่าวิ่งความเร็วเท่านี้กินน้ำมันกี่กิโลลิตรกินแก๊สกี่กิโลลิตรผมเองก็ต้องการเทสว่า1ถังมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ต่อการหมด1ครั้งผลอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยถ้าตรงเป๊ะอยู่ที่ไดโนเทสก็วิดีโอตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราทำตัวอื่นให้ดูอีกตัวนึงเราหนีรถติดมาจากทางบางแคมาวิ่งพระราม2นะครับเส้นมหาชัยก็ติดเหมือนเดิมก็ใช้ความเร็วเรื่อยๆสลับหยุดนิ่งเดี๋ยวพอเราขึ้นทางด่วนได้น่าจะโล่งๆแล้ววิ่งไปประมาณ51กิโลแล้วครับ 50.7 กิโลเพิ่งขึ้นทางด่วนก็รถติดมาตลอดเป็นระยะนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 2:50 แล้วนะครับรถค่อนข้างติดตอนนี้เราก็ตัดสินใจเลี้ยวมาทางพระราม9วิ่งสุวรรณภูมิมาเลยสุวรรณภูมิมาได้หน่อยนึงก็รถติดมาตลอดทางฮะพอวิ่งได้บ้างขยับบ้างตอนนี้เราอ้อมไปอ้อมมาก็เวลาอยู่ที่ประมาณบ่าย 3:10 นาทีแล้วครับแล้วก็วิ่งไป165กิโลแล้วครับตอนนี้รถติดนิดหน่อยก็ขยับตัวได้สัก 60-80 ตอนนี้ไปมานแก๊สลดลงไปขีดหนึ่งแล้วลดลงไป1ขีดนาฬิกาตัวเนี้ยมันจะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างตรงนะฮะแต่ว่าเม็ดแรกจะลงช้าหน่อยเม็ด 2 3 4ก็จะลงเร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาอีกประเภทนึงมันไม่เหมือนกับระบบแก๊สแบบอื่นมันจะเป็นนาฬิกาที่มีความละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ถังนี้ผมว่าอาจน่าจะได้ถึง500กว่ากับ600เดี๋ยวเราลองดูครับสี่โมง5นาทีนะครับเราเสียเวลาในกรุงเทพค่อนข้างเยอะก็ระยะทางตรงนี้รถมีบ้างวิ่งได้เร็วได้แล้วก็จะวิ่งอยู่ประมาณ103 104 105เร่งแล้วครับมีทางก็วิ่งกันThank you.
ก็ตอนนี้ทุ่มหนึ่งพอดีก็เราเทสไปได้ทั้งหมด336กิโลแต่ว่ายังเหลืออยู่นะครับก็ตอนนี้ถึงวังน้ำเขียวแล้วไปเก็บภาพตรงนู้นซ้ายขวาก็มีแสงอยู่มืดแล้วเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขับกลับที่หงทองเลยแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันกินอัตราสิ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แก๊สเหลืออยู่ประมาณ2ขีดกว่าๆเกือบ3ขีดวิ่งไป336กิโลมีขึ้นเขาลงเขาด้วยนะครับก็วันนี้จุดประสงค์ของการมาเนี่ยเพื่อเก็บภาพนิดหน่อยแล้วก็สาระสำคัญจริงๆก็คือการวิ่งใช้งานจริงของทุกๆสภาวะเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเรากลับถึงนู่นเราจะใช้ทั้งหมดไปกี่กิโลโอเคตอนนี้ 20:45 นะครับวันนี้รถวิ่งไปทั้งหมด351กิโลแล้วเดี๋ยวเราแวะปั๊มนี่ก็น่าจะกลับสักประมาณ200กว่าโลเราจะเอาจนว่ามันร้องหมดตรงไหนเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดที่การเติมมาแล้วก็มาหารตรงนั้นเลยนะครับโอเคครับเราวิ่งมาจะถึงที่ทางเลี้ยวขวาไปสีมหาโพธิ์ตรงไปฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้มันขึ้นเม็ดสีแดงแล้วครับจากปกติแล้วถ้าวิ่งเม็ดสีแดงน่าจะวิ่งได้อีกไม่เกินสัก30โลตอนนี้เรียกมามันอยู่ที่ประมาณ438กิโลขากลับมาก็ขึ้นเขามาก็ขับเร็วมากนะไม่ได้อยู่ที่ประมาณสัก100 120 103อยู่ราวๆนี่ครับสลับกันเดี๋ยวถ้ามันตัดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วก็จอดเราจะคำนวณอัตราสิ้นเปลืองกันเพราะตัวนี้เนี่ยเวลาถ้าหมดแก๊สแล้วปุ๊บมันไม่สามารถตัดกลับมาเป็นน้ำมันแล้วก็กดมาเป็นแก๊สเพื่อวิ่งอีกครั้งนึงได้เพราะถ้ามันหมดแล้วมันหมดเลยมาตัดตอนนี้วิ่งไป520กิโลแล้วนะครับไฟยังแดงอยู่แปลว่าแสดงว่าตัวถังตัวนี้ของเมเทอร์เมดเนี่ยมันทำให้นาฬิกาแดงเดี๋ยวเราจะไปปรับตั้งค่าด้วยคือเหตุผลที่มาวันนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเติมเต็มแล้ววิ่งหมดอยากรู้ด้วยมันแดงเท่าไหร่เราจะได้ไปตั้งค่ามันให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นตัวถังตัวเก่าเนี่ยมันจะแดงแป๊บเดียวมันก็จะตัดแล้วฮะอันนี้ทำให้เรารู้เดี๋ยวเราจะได้ไปปรับตั้งให้ถูกต้องตอนนี้เราผ่านตรงด่านเก็บมอเตอร์เวย์แรกแก๊สหมดพอดีครับมันร้องพอดีร้องเตือนตรงด่านเป๊ะเลยหมดที่ทางจ่ายตังค์พอดีเราเลยมาประมาณ 0.9 กิโลนะครับก็เท่ากับว่าเราเอาที่ประมาณ540กิโลนะครับที่เราวิ่งมาทั้งหมดตอนนี้แก๊สหมดแล้วมันจะขึ้นสีแดงแล้วไฟตรงนี้จะกระพริบตอนนี้ระบบใช้น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราเติมแก๊สมาที่563บาทจำนวน 44.37 ลิตรนะครับลิตรละ12บาทจุด69สตางค์ทีนี้เราลองมาคำนวณดูว่าถ้าจะนับเป็นว่ากี่กิโลละกี่บาทก็คือเอา540โทษทีครับเอาราคาที่เติมได้563หาร540จะเท่ากับตกกิโลละบาท4สตางค์ไม่ใช่บาท40นะครับบาท4สตางค์ถือว่าค่อนข้างโอเคเพราะว่ารถติดด้วยอะไรทุกๆอย่างด้วยแล้วก็ขับเร็วด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะหารดูว่ารถมันกินกี่กิโลลิตรก็คือเอา540นะครับคือกิโลที่วิ่งได้มาหารจำนวนแก๊สที่เติมนะครับก็คือ 44.37 เท่ากับใช้แก๊สวิ่งได้ประมาณ 12.17 กิโลลิตรเยี่ยมเลยวันนี้เราเอาสรุปว่าได้อยู่ที่ประมาณบาท4สตังค์ในสภาวะการขับขี่เจอรถติดขึ้นเขาทุกอย่างถือว่าโอเคมากๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปรีบกลับดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ 5:30 แล้วฮะ5:30แล้วเราออกจากมากรุงเทพก็รถติดนิดหน่อยออกจากนครปฐมมางั้นเดี๋ยวเรารีบกลับกันนู่นเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอที่หงทองรถแก๊สเลยครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าสามารถประหยัดนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงได้จริงๆหลังจากนั้นนะครับผลต่อมาคุณผู้ชมครับแน่นอนครับก็
ประหยัดตังในกระเป๋าครับทำให้คุณนี่นะฮะมีกำไรในชีวิตในเรื่องของเงินที่จะต้องไปเติมน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมครับการลงทุนแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับครั้งเดียวจบได้อยู่ต่อไปในอนาคตนะฮะในการขับรถของคุณครับนั่นคือผลกำไรแล้วล่ะครับและต่อไปเนี่ยคือผลกำไรครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้มาคือฟีลลิ่งครับความรู้สึกในการที่ขับรถแบบเต็มสมรรถนะเลยทีเดียวครับอย่างครั้งนี้ที่เรานำ Ford นะครับ All New Focus เนี่ยนะฮะไปทดสอบนะครับในครั้งนี้คงได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมคงได้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับเอาไว้ครั้งหน้าผมมีอะไรนะผมมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ